วัสดีค่ะเราวง Yes Chorus นะคะมาจาก Young Elderly Singer ซึ่งได้ตั้งมาแล้วตั้งแต่2019หรือ5ปีมาแล้วเนี่ยนะคะมีสมาชิกวงเกือบ30คนนะคะแล้วก็ร่วมกันมาเนี่ยก็เพื่อที่จะร้องเพลงประสานเสียงผลที่ได้กับตนเองก็คือในเรื่องของความทรงจำแล้วก็ในเรื่องของการที่มีสุขภาพดีอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้มากนะคะนอกจากนั้นเรายังมีกิจกรรมซึ่งเราจะทำเพื่อสังคมนะคะซึ่งถ้าหากมีคอนเสิร์ตการกุศลเราก็ไปร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคมนอกจากนี้เราก็ยังได้เปิดประสบการณ์ของเราเองคือได้เข้าร่วมแข่งขันปีที่แล้วเราก็ได้ไปที่เกาหลีถือว่าได้ประสบการณ์อย่างสูงซึ่งหาได้ยากพอมาครั้งนี้เราก็ได้เจอว่าคนที่เข้าร่วม 11,000 คนเนี่ยยิ่งมีประสบการณ์อย่างมากแล้วก็เราสามารถที่จะนำมาใช้ในวงแล้วก็จะเพิ่มความสามารถให้กับวงของเราแล้วก็สมาชิกที่เพิ่มขึ้นที่จะช่วยเหลือสังคมได้เพิ่มขึ้นค่ะสำหรับครั้งนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราเตรียมพร้อมกันมากกว่าครั้งก่อนนะคะครั้งนี้เนี่ยคนน้อยก็จริงแต่ว่าทำให้เราได้ฝึกซ้อมได้อย่างละเอียดมากขึ้นนะคะมีเวลาให้ครูได้ขยี้พวกเราอย่างเต็มที่นะคะแน่นอนค่ะการที่เราได้ไปแข่งขันเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายเราต้องการชนะอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องคิดอยู่แล้วแต่ที่สำคัญคือได้ไปยืนบนเวทีโลกอันนี้สำคัญกว่าค่ะสำคัญกว่าที่เราจะได้เหรียญหรือไม่ได้เหรียญโอกาสที่เราได้ไปเนี่ยคือเคยไปแต่เวทีเอเชียโลกยังไม่เคยดีใจมากค่ะที่ได้ไปและดีใจที่พวกเราทำได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะก็จัดว่าเราก็ได้เตรียมตัวเต็มที่รู้สึกว่ามันมีความท้าทายมากกว่าหนึ่งด้วยเรื่องของจำนวนคนที่น้อยกว่าเดิมแต่เราก็มีความมั่นใจค่ะมั่นใจว่าเราได้ฝึกซ้อมจากที่คุณครูได้ให้คำแนะนำต่างๆทำเต็มที่อะค่ะรู้สึกประทับใจในวงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะตั้งแต่คุณครูผู้สอนเพื่อนสมาชิกทั้งหลายอะค่ะเป็นสมาชิกที่เพิ่งเข้ามาร่วมกับ Yes Chorus เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางไปต่างประเทศไปวงแข่งประมาณนี้ค่ะตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นการเดินทางไปแข่งครั้งแรกคือเราไม่อยากจะคาดหวังเพราะว่าเป็นครั้งแรกของการที่เราเดินทางไปแข่งปีที่แล้วเราเตรียมตัวสั้นแต่ปีนี้เราเตรียมตัวมากหน่อยแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่ที่ซ้อมบ่อยมากอาทิตย์ถึงหลายครั้งมากใช้เวลามากเรียกว่าทุ่มเต็มที่นะคะยิ่งทำให้มั่นใจว่าเนี่ยเป็นก้าวที่สองที่เราจะก้าวให้ดีขึ้นให้แข็งแรงขึ้นความหวังมีความยากก็จะอยู่ตรงที่จะเป็นผมไปคนเดียวถ้าอย่างตอนไปเกาหลีก็จะมี4เสียงถ้าเราลืมตรงไหนไปเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมี3คนนะครับคุณคิดว่าไม่มีทางที่เราจะลืมพร้อมกัน4คนได้ที่นิวซีแลนด์เนี่ยความตื่นเต้นผมถึงแม้จะกดดันแต่ผมว่าความตื่นเต้นผมเนี่ยลดลงเหมือนเรามีประสบการณ์แล้วคราวนี้ผมคิดว่าเรามีทักษะที่ดีขึ้นครับคือทั้งวงเลยครับคือทักษะการร้องของแต่ละคนก็จะดีขึ้นตัวฮอลนะครับมันเป็นเหมือนกับเป็นซิตี้ฮอลเป็นทาวน์ฮอลครับมันสวยมากเลยครับก็เข้ากับชุดของเราคือบรรยากาศก็จะขลังเหมือนเขาสร้างมาเพื่อมาให้เราร้องเพลงโดยเฉพาะเลยครับคนไทยที่นิวซีแลนด์นะครับที่แข่งก็มาเชียร์ด้วยก็มาให้กำลังใจอย่างดีเลยก็ขอบคุณมากครับ
การครั้งนี้นะคะพวกเรามีความท้าทายมากๆเลยค่ะครั้งที่แล้วเราเดินทางที่เกาหลีใต้ใช่ไหมคะอย่างน้อยก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันก็เป็นคนที่แบบว่าผมดำเหมือนกันตาดำเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ครั้งนี้เดินทางไปเป็นอะไรที่แบบว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะว่าเราจะสามารถทำการแสดงได้ดีเท่าที่ใจเราต้องการไว้หรือเปล่านะคะเมื่อเราเดินทางไปถึงที่นั่นสิ่งแรกเลยค่ะที่เราต้องประสบเลยก็คือเรื่องของสภาวะอากาศอากาศเย็นมากค่ะอากาศ10กว่าองศาทำให้เรารู้สึกกังวลว่าพวกเราจะมีปัญหาเรื่องของการออกเสียงหรือเปล่านะคะแต่ว่าพอเราได้ไปฝึกซ้อมนะคะฝึกซ้อมครั้งแรกกับนักเปียโนที่เรานัดหมายกันก่อนวันแข่ง1วันนะคะก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันก็โอเคพอไปได้นะพวกเราสามารถที่จะปรับตัวนะคะแล้วก็สามารถที่จะร้องเพลงได้นักเปียโนใจดีมากแล้วก็ดูแลพวกเราซัพพอร์ตพวกเราอย่างดีมากๆมีความเป็นมืออาชีพสูงมากนะคะทำให้พวกเรารู้สึกสบายใจในการขับร้องก็เป็นความประทับใจที่เราได้รับจากมิตรภาพของนักดนตรีที่อยู่คนละซีกโลกกันนะคะเวทีครั้งที่แล้วที่เกาหลีใต้เราว่าเราตื่นเต้นแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเวทีที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีผู้เข้าชมกว่า 2,000 คนแต่ครั้งนี้ตื่นเต้นกว่าอีกค่ะเพราะว่าเราไปในสถานที่เป็นทาวน์ฮอลล์ของโอ๊กแลนด์เป็นสถานที่ที่แบบสวยงามมากๆแล้วก็พอเราได้ไปซาวเช็คตอนที่เราซาวเช็ควันแข่งขันนั่นนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือทุกคนแบบว้าวว้าวว่าอุ๊ยตายทำไมพวกฉันร้องเพราะขนาดนี้คือสถานที่ยอดเยี่ยมมากมีระบบอะคูสติกที่แบบยอดเยี่ยมมากๆเราร้องแบบปกติเลยค่ะร้องแบบปกติแบบที่เราซ้อมที่บ้านเราเลยแต่ว่าเสียงที่ออกมามันคือดูมีพลังแล้วก็เสียงเปียโนของนักเปียโนคุณหว่องเนี่ยเล่นมาให้พวกเราก็ทำให้พวกเราสบายใจมากในการร้องนะคะก็จากความกังวลก็กลายเป็นพลังนะคะที่จะพยายามทำการแสดงให้ดีที่สุดทำให้การแสดงของเราลุล่วงไปด้วยดีค่ะThank you.
การที่เราได้เข้าร่วมครั้งนี้ทำให้เพื่อนๆต่างชาติที่เข้ามาเขาก็ชมตั้งแต่ Yes Chorus แล้วว่าเป็นสูงวัยที่ยังวัยเยาว์นะคะเพราะฉะนั้นเราเข้ามาประกวดตอนนี้เรียกว่าไม่เสียใจที่ไม่ได้รางวัลบอนส์เป็นซิลเวอร์เป็นโอโกลเด้นแต่ว่าเราได้รางวัลจากเพื่อนๆต่างชาติด้วยที่มาให้กำลังใจเราว่าเออร้องดีนะแล้วก็ยังมาดูเสื้อผ้าของเราอีกว่าชุดไทยของเราเป็นยังไงเข็มขัดทองเนี่ยเขาขอดูใกล้ๆนะคะซึ่งด้วยที่เราไปในจำนวนคนในวงเขาน้อยอยู่แล้วนะคะก็เราทำได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคมันก็เป็นการเขาเรียกอะไรความภาคภูมิใจของวงที่อย่างน้อยๆเราไม่ได้เหรียญแต่เรายังได้รางวัลกลับมานิดหนึ่งนะคะก็คือดีใจตรงนั้นเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าเราได้มีโอกาสไปเราอาจจะได้ชัยชนะตรงนั้นกลับมาก็ได้คือครั้งก่อนเราก็เห็นอยู่แล้วว่าโอ้โหร้องกันดีมากแล้วครั้งนี้เราอยู่โรงแรมเดียวกับจีนด้วยไงคะได้คุยกับเขาแล้วก็เราได้เห็นตอนเฟรนด์ชิพด้วยโอ้โหคือแค่วิธีการออกเสียงของเขาเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาเราก็รู้แล้วว่าเรายังห่างไกลจากตรงนั้นน่ะมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราจะต้องก้าวไปให้ได้อ่ะเก็บเอาสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นบทเรียนแล้วก็พัฒนาตัวเองดีกว่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยอย่าหยุดที่จะฝันอย่าหยุดที่จะพยายามเรียนว่าพวกเราไปได้อีกค่ะเรื่องประกวดเนี่ยไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของผมเลยครับผมชอบร้องเพลงผมมีความสุขกับการร้องครับผมมีความสุขกับกระบวนการมากกว่าผมประกวดมาเยอะมากผมประกวดเพลงลูกกรุงประกวดเพลงสตริงอะไรเงี้ยครับผมแพ้มากกว่าชนะจริงๆผมไม่ได้รู้สึกเฟลมากมายเลยกับพวกนั้นนะครับคือผมมีความสุขกับกระบวนการมากกว่าอย่างครั้งเนี้ยนี่มันเจอป้าๆแบบสนุกมากที่ได้ซ้อมกันเนี่ยครับแล้วก็ได้ไปนิวซีแลนด์ได้ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นนะครับครับก็ขอบคุณกับกำลังใจนะครับที่ส่งมาให้ Yes Chorus นะครับขึ้นไปบนเวทีก็คือสิ่งที่เราลุ้นก็คือมันเป็นพอเราไปแข่งขันเราก็มีความหวังใช่ไหมคะเราก็หวังว่าอย่างน้อยเราคงมีคะแนนแล้วเราก็คงจะได้เหรียญอะไรสักเหรียญกลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอถึงเวลาที่ประกาศรางวัลก็นั่งลุ้นกันอยู่จนกระทั่งแบบว่าโหพอตัวอักษรขึ้นเท่านั้นแหละเรารู้แล้วโอเคเราได้รางวัลปลอบใจอีกแล้วคือครั้งนี้เราก็ยังไม่ได้เหรียญนะคะแต่ว่าถามว่า
เราผิดหวังไหมไม่ได้ผิดหวังนะคะไม่ได้ผิดหวังเลยเพราะว่าเราทำดีที่สุดแล้วทำดีที่สุดแล้วก็จากในฐานะที่เป็นครูผู้สอนแล้วก็เป็นผู้ควบคุมวงเนี่ยวงของเราทักษะของสมาชิกวงมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากๆมีความเก่งแล้วก็มีความแกร่งในการที่จะต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆเวทีที่ใหญ่มากๆแต่คนร้องแค่10คนเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากเลยนะคะที่จะทำให้เรามีพลังใจยังที่จะต่อสู้กับความประหม่าหรือความตื่นเต้นของตัวเองที่อยู่ภายในแล้วสามารถที่จะร้องเพลงออกมาได้อันนั้นคือครูเอกมองว่าทุกคนชนะแล้วค่ะเราได้ยินเสียงปรบมือทุกครั้งที่เราจบเพลงที่1เพลงที่2เพลงที่3เพลงที่4จบเพลงเสียงปรบมือดังขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเป็นอะไรที่ชื่นใจมากๆสำหรับคนที่ทำการแสดงบนเวทีอยู่แล้วค่ะฉะนั้นครั้งนี้ถึงแม้ว่าเราจะได้รับรางวัลเดิมกลับมานะคะแต่ก็เป็นรางวัลที่เรายังคงมีความภาคภูมิใจแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตนเองมากขึ้นไปเรื่อยๆกับเวทีต่อไปข้างหน้าค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยกันสนับสนุนครั้งต่อไปเราจะทำให้ดีให้ที่สุดที่เราจะพัฒนาตนเองได้ของทีม Yes Chorus ค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะทั้งคนไทยที่ส่งกำลังใจจากประเทศไทยและคนไทยในโอ๊กแลนด์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะกับการต้อนรับพวกเราที่นู่นนะคะทำให้พวกเรารู้สึกไม่โดดเดี่ยวอะค่ะไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นแค่คนกลุ่มเล็กๆที่เดินทางไปไกลขนาดนั้นนะคะแต่เรามีพี่ๆคนไทยที่แบบต้อนรับเราอย่างดีรวมไปถึงท่านทูตนะคะเดินทางมาจากเมืองหลวงนะคะมาเชียร์พวกเราถึงขอบเวทีแล้วก็ยังพาพวกเราไปเลี้ยงดินเนอร์ในวันที่แข่งขันด้วยต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะที่จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราต่อไปนะคะในการแข่งขันหรือในการเดินทางในอนาคตข้างหน้าใกล้ๆนี้ปีหน้าเราไปไหนคอยดูกันนะคะขอบคุณค่ะ